เิ้ลไอรินได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงจุดยืนของตนเองก่อนโดนชาวเน็ตเมนต์บอกว่าเป็นสลิงงานนี้เจ้าตัวสวนกลับทันทีเปิ้ลไอรินสีแกล้วได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กออรินสีกล้วโดยระบุข,ข้อความว่าเลิกลูกเสือเท่ากับลดทอนการปลูกฝังความจงรักภักดีในเด็กต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เลิกเรียกลุง พ่อน้าอาเท่ากับลดทอนความเคารพความกตัญญูรู้คุณในครอบครัววงตระกูลเลิกรอดอเท่ากับลดทอนความมั่นคงลดความเป็นเสถียรภาพลดการขยายรากแก้วของชาติเลิกแก้ไข0.112เท่ากับลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์การมีข้อเรียกร้องลดเหลือโทษหนึ่งปีนั่นคือการรอลงอาญา ทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าไม่คิดทำผิดจะกลัวอะไรอยากจะลดทอนทุกอย่างสมชื่อจีจีเห็นคลิปในสภาที่เขากล่าวว่าพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชั่วร้ายหรือ,อยังคะรู้ไหมทำไมเราไม่สนใจเวลาคนด่าเพราะเขาวิจัยมาแล้วว่าคนใช้คำด่าคำสับแบบไหนออกมาเขากำลังสะท้อนตัวตนเขาเอง เพราะเขาโดนใช้คำนั้นมาเยอะพจนานุกรมในจิตสำนึกจึงชินกับคำนั้นค่ะ